สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนชาวที่เป็นที่รักนะครับบอกกันว่ารักทำไมเธอทำไปเพื่ออะไรสวัสดีครับผมแม็กมือกลองครับสวัสดีครับผมตังมือเบสครับสวัสดีครับผมมือกีตาร์ครับได้ไปจังหวะที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ไปมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ในการดีแล้วก็การได้ทุกที่ในการดีก็ทำให้เราเริ่มรู้วิธีการแบบอยู่กับมันนะครับเริ่มเติบโตในดีๆที่ระบบการทำงานครับในห้องอ่านหรือว่าทำเพลงหนึ่งเพลงขึ้นมาครับเราสามารถจบงานได้ด้วยตัวเองได้ด้วยมือก็สามารถจบงานได้แล้วนะครับจากแรกตอนแรกเราก็คงต้องใช้โปรดิวเซอร์ก่อนเรื่องการทัวร์สมัยก่อนเราก็ไม่เคยไปออกทัวร์ต่างจังหวัดที่มันต้องค้างคืนหรือมันต้องขนของไปเยอะแล้วก็ดูเรื่องบัญชีอะไรเงี้ยครับหลายอย่างมันก็ทำให้เราต้องได้ทำนะครับมันทำให้เราแบบเติบโตที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับก็มีแฟนที่คอยติดตามเพื่อนแต่แรกครับแล้วก็มีแฟนผู้ชายที่เขาเข้ามาฟังเพลงเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอแต่ก็ให้กำลังใจคอมเมนต์หรือว่าในเพจกันจริงๆก็เป็นเรื่องที่เขาจะพูดถึงเรื่องที่เราปกติเราไม่ได้พูดไปตรงๆครับมันเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องเจออะไรมาก่อนที่เราถึงจะพูดคำนี้ออกไปก็เป็นการตั้งคำถามว่าอะไรมันใช้ได้หลายสถานการณ์ครับไม่ใช่แค่ทำมาเดียวก็เป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวก็ได้เหมือนกันแต่คนน่าจะเคยเจออะไรแบบนี้มาค่อนข้างเยอะก็เลยลองเขียนในเรื่องก็ต้องบอกก่อนว่าของพี่แท็บก็เป็นงานแรกของพี่ได้ร่วมเป็นไลน์เตอร์ผมเองก็จริงๆอยู่ครั้งแรกเพราะว่าผมเองมีความแบบว่าห่วงความที่ดีที่ผมเป็นเขาเก็บเสียงไปทั้งเพลงแล้วก็ให้พี่แท็บเขาดูเขาก็จะว่าจะคอยแนะนำว่าทำลองเสียงไหนลองร้องให้มันชัดเจนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราละเอียดกับงานของเรามากขึ้นก็จริงๆหลังจากที่พี่ภูมิร่วมกับนะครับเขาเคยร่วมงานกับเราครั้งนึงแล้วแล้วพอรอบนี้เขามาพอเขาฟังเพลงเราก็เขาก็ตีความออกมาในเชิงคู่รักคู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าผู้หญิงเขาด้วยความที่เขาเหมือนมีคนอื่นแล้วก็ด้วยความที่ผู้ชายที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่เขาทำอะไรไม่ได้นะครับเขาก็มีการสื่อสารออกไปทางสตอรี่ไลน์ครับแล้วก็ทางภาพให้มันมีความอาร์ตมากขึ้นครับผมรวมกับประกอบกับพอเราดู MV พร้อมกับเพลงแล้วเนี่ยมันจะให้อารมณ์ที่ตอนหลังๆมีการสาดสีแล้วมันเหมือนการระบายอารมณ์ว่าคนฟังจะได้อะไรจากที่เราดู MV ฟังการที่เราอยู่ในสถานการณ์หนึ่งของความรักนะครับแล้วก็เราลังเขาบ้างเขาทำให้เราเสียใจมากๆแล้วทีนี้เราที่ที่ที่เราที่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 เขาก็มาทำดีด้วยทำให้เราดีขึ้นมาหน่อยกำลังวนอยู่ไปเรื่อยๆโดยที่เพราะว่าแค่ความรักมันทำให้ออกมาจากจุดนี้นะก็คือดีครับเพราะว่าเราก็ปล่อยเพลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเก็บตกแฟนที่เขาได้ฟังเพลงเราก่อนหน้านี้มาฟังเพลงใหม่ก็จริงจริงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเพราะว่าทุกคนชอบผลงานมาก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเราให้ชอบให้ดีใจครับดีใจมากครับที่มาคนผ่านเข้ามาฟังนะครับแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็จะเป็นแค่ที่เลือกในการทำเพลงของเรามาก็แต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังใหม่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆชาวพูดทุกคนที่ยังอยู่กับพวกเราครับผมก็น่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะไปโชว์เหนือสุดของภาคอีสานหรือว่าไปภาคใต้ทุกคนก็ติดตามเรามาตลอดโดยเฉพาะเพลงนี้ผมก็เห็นเราเล่นสดครั้งแรกก็เห็นพี่ๆแฟนคลับของเราทุกคนเนี่ยร้องมันมาดันออกมามากๆเลยที่ผมก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะร้องได้ทั้งเพลงนะเพราะว่าเราไม่ไหวแต่ว่าเขาก็ร้องมาได้ดันทั้งเพลงเลยก็ดีใจมากๆ
ที่มาไว้ก็คงอยากเป็นวงที่มีงานจ้างเข้ามาเยอะแล้วก็มีเพลงที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองครับมาเดี๋ยวเพลงกระจายเพลงปล่อยอัลบั้มครับก็ขอฝากทางการทุกคนนะครับรอที่อัลบั้มเพลงที่นะครับก็จะรีลิสประมาณกรกฎาคมครับก็เป็นอัลบั้มที่เราตั้งใจมากก็เป็นอัลบั้มแรกของชีวิตของพวกเราเลยนะครับฝากด้วยครับหลักๆเลยนะครับก็ขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้เวลาเราไปเล่นงานต่างๆทำให้มันสนุกมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่ร้องให้เราถ่ายครับแล้วก็ขอบคุณค่ายที่เป็นแฟนเชื่อมีเรามาตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่5ปีที่แล้วนะฮะเราออกมาเรื่อยๆเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมพี่แอร์นะครับที่ให้โอกาสการไหวเพลงก็แนะนำอะไรหลายอย่างแล้วก็เชื่อมั่นให้เราทำเพลงด้วยตัวเองก็ขอบคุณมากครับผมก็สำหรับฟูลเต็ดนะครับผมก็แสดงติดตามพวกเราได้นะครับทาง IG Twitter FacebookTikTok Line Open Chat แล้วก็ YouTube Food Set Band นะครับผมแล้วก็ส่วนโซเชียลมีเดียของพวกเราส่วนตัวก็สามารถไปดูได้ที่ไบโอของ IG Food Set Band ได้เลยครับผมจะมีแบบให้ทุกคนเลยครับ